รู้จักปลื้มเชฟหนุ่มหล่อเสน่ห์แรงเพื่อนสนิทเบียร์เดอะไวท์โปรไฟล์ไม่ธรรมดาปลื้มมาสเตอร์เชฟหรือปลื้มสิทธิพัฒน์วนิชพันจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มรังสิตก่อนจะเลือกทำตามความฝันในการทำอาหารด้วยการเลือกเส้นทางไปเป็นลูกมือเชฟชื่อดังทั้งยังเคยเข้าเรียนทำอาหารที่คอเดนบูโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังสไตล์ฝรั่งเศสอีกด้วยเคยผ่านการแข่งขันรายการมาสเตอร์เชฟซีซั่น2โดยผ่านเข้ารอบ30คนแต่สุดท้ายก็ตกรอบแรก นอกจากนี้เมื่อสองปีก่อนหนุ่มปลื้มสิทธิพัฒน์ยังโลดแล่นในสื่อออนไลน์กับยูทูบเบอร์เกี่ยวกับการสอนอาหารทั้งนี้เจ้าตัวยังมีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจในช่วงโควิดก็เหมือนว่าปลื้มมาสเตอร์เชฟจะหันไปทำเบอร์เกอร์ขายโดยเป็นเบอร์เกอร์ในสไตล์เชฟเทเบิลและมีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นนักเล่นเกมเหมือนกันให้ความสนใจอุดหนุนนอกเหนือจากความสามารถในการทำอาหารปลื้มมาสเตอร์เชฟก็ยังเป็นนักเล่นเกมตัวยงคนหนึ่ง